สวัสดีครับพี่น้องกลับมาพบกับฟาร์มบอยอีกแล้วครับเดี๋ยววิดีโอนี้ฟาร์มบอยพามาดูวิธีการรดน้ำต้นน้อยหนาครับที่เฉลิมพงฟาร์มเดี๋ยวไปดูกันเลยครับนี่สวนน้อยนาที่กำลังรดน้ำเนาะก็น้อยนาที่สวนหลักๆ ก็จะเป็นน้อยนาเพชรปากช่องแต่ก็มีสายพันธุ์อื่นอีกหลายสายพันธุ์อยู่เหมือนกันครับก็เดี๋ยวฟาร์มบอยพาดูคร่าวๆก่อนนี่พวกนี้ก็จะเป็นเพชรปากช่องบ้างเหมือนกันแต่ว่ารุ่นนี้เพิ่งจะปีกว่าครับก็มีติดลูกบ้างติดลูกก็เยอะอยู่ครับแต่ว่ายังไม่ได้ห่อก็อีกสายพันธุ์อื่นนี่ครับเป็นบิลิบ้าครับก็ดอกออกดอกเพียบเลยครับแต่ก็ยังไม่ได้ติดลูกนะครับต้นเขาเพิ่งจะปีกว่าเองครับพร้อมๆกันกับพร้อมๆกันกับเพชรปากช่องเนี่ยครับแต่ว่าต้นเขาจะโตกว่าต้นอื่นๆหน่อยนี่2ต้นครับต้นอื่นๆนี่แค่นิดเดียวเองแล้วก็ยังมีสายพันธุ์อื่นอีกครับพวกน้อยหนาคลั่งต่างๆแล้วก็สายพันธุ์พวกต่างประเทศอีกครับแต่ว่าเดี๋ยวหลักๆวิดีโอนี้ฟาร์มบอยจะพามาดูน้อยหนาเพชรปากช่องก่อนครับก็เดี๋ยววิดีโอนี้เป็นวิดีโอการรดน้ำการให้น้ำน้อยหนาที่เฉลิมพงฟาร์มเนาะก็นี่ครับฟาร์มบอยต่อท่อ PVCวางใต้ดินมาจากนู่นครับนี่ยาวไปนู่นไปสุดที่แถวนู้นหลักๆมีอยู่4แถว5แถวแหละครับแต่ว่าอีกแถวนู้นเป็นคละกับต้นละมุดก็เดี๋ยวมาดูไปแถวเดียวก็พอเนาะนี่ครับพอออกจาก PVC แล้วก็จะลดเหลือลงประมาณ6หุ่นครับแล้วก็แยกออกไปเป็นสายไมโคร PE ครับแล้วก็เป็นหัวมินิสปริงเกอร์หรือไมโครสปริงเกอร์แล้วครับนี่ช่วงนี้เดือนเมษาเนาะต้นเดือนเมษาตอนเนี้ยน้อยหนาก็เพิ่งแตกยอดใหม่ครับแล้วก็กำลังออกดอกกำลังจะติดลูกอะครับก็มันค่อนข้างที่จะบอบช้ำหน่อยเพราะว่ารอบที่แล้วตัดแต่งกิ่งแล้วมันออกลูกด้วยครับเก็บลูกมันไว้มันก็เลยต้นค่อนข้างจะช้ำตอนนี้ก็เลยต้องเร่งให้น้ำเขาสักหน่อยครับเพราะว่าหน้าแล้งเนี่ยครับลูกเขาก็ติดอยู่เหมือนกันแต่ก็พยายามไม่ให้ติดเยอะครับพยายามเด็ดทิ้งอยู่เหมือนกันนี่ครับการให้น้ำที่เห็นยกลอยอย่างเงี้ยก็คือเพื่อให้ตัดหญ้าได้ง่ายครับกำจัดวัชพืชได้ง่ายเพราะว่าเวลาตัดหญ้ามันก็จะใช้เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายอะครับแบบแกว่งมันก็เลยถ้าอยู่กับพื้นนะครับมันก็มีโอกาสที่จะโดนสาย PE เนาะโดนสายยางโดนสายน้ำก็เลยต้องยกลอยอย่างเงี้ยครับสวนผักหวานป่าของฟาร์มเมอร์บอยก็ยกลอยเหมือนกันนี่หลักๆ ก็ใช้ลวดพยุงไว้กับลำต้นเลยครับง่ายดีเพราะว่าต้นเขาแข็งแรงอยู่แล้วแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะมัดกับต้นเขาโดยตรงนะครับนี่เห็นไหมครับ
จะใช้สายไมโคร PE เก่าครับสวมในลวดอีกทีนึงเพื่อไม่ให้ต้นเขาเป็นรอยครับไม่ให้ต้นเขามีปัญหาอันนี้ก็3ปีได้แล้วครับต้นเขาก็เลยใหญ่พอสมควรแล้วกิ่งก้านสาขาเขาก็เลยเยอะแล้วพอเขาแตกยอดออกมาใหม่เขาก็แตกดอกครับมีแตกดอกมีติดผลอยู่เหมือนกันก็ตอนนี้ก็ลดอยู่3แถวครับน้ำก็ยังพอมีแรงไปถึงปลายทางอยู่เพราะว่าตอนนี้แดดก็ไม่ได้ถือว่าแรงมากเนาะมันก็เลยได้ปริมาณน้ำเท่านี้ก็ลดทิ้งไว้สักชั่วโมงครับก็ค่อยๆขยับไปลดแถวอื่นดอกของเขาก็ติดเยอะอยู่เหมือนกันนะแต่ละกิ่งแต่ก็ไม่อยากให้ติดเยอะครับเพราะว่าต้นเขาสภาพโทรมอยู่ตอนนี้ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรื่องให้ปุ๋ยเดี๋ยวฟาร์มเมอร์บอยมาพูดในอีกวิดีโอหน้าเนาะวิดีโอนี้พามาดูการลดน้ำการให้น้ำของที่สวนคร่าวๆดูก่อนก็ยังไงก็ถ้าวิดีโอนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องที่กำลังสนใจปลูกน้อยหนาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวข้อมูลอื่นๆพ่อมอบอยก็จะมาแชร์ให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมเรื่อยๆครับสำหรับวิดีโอนี้พ่อมอบอยขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ